อย่างดูนะครับ1 2 3 4นะ5 6เห็นไหมมันจะไม่เฉือนเราทีนี้มาถึงในเรื่องของการทุ่มนะครับดูที่ผมบอกว่าให้เราคุกเข่าหรืออะไรต่างจังหวะการทุ่มมันมีหลายรูปแบบมากนะครับอันนี้ผมจะทุ่มอีกรูปแบบนึงสังเกตดูว่าขาผมข้างนี้นะครับผมจะเข้าไปนะครับผมจะเข้าไปนะผมจะคุกเข่าลงเราจะคุกเข่าลงไปนะครับเพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะทำการทุ่มในกรณีแบบเมื่อกี้ซึ่งอย่างการทุ่มหนึ่งสองสามสี่นะ5 6นะครับ7อย่างอันนี้เวลาเราทุ่มเนี่ยเวลาเราเขียน7นะมาไว้ข้างบนแทนนะไม่ให้หัวเขาขยับนี้นะที่เราหัวล่าออกไปนะโดยธรรมชาติของเขาอย่างเมื่อกี้ผมก็เลยต้องจับไว้ใช้สันแต่ถ้าให้เขาตายก็ใช้คมต้นนะเมื่อกี้ก็เขาก็เชื่อโดยธรรมชาติถ้าการต่อสู้ด้วยมีดแล้วนะแต่ว่าอันนี้เราคำนึงถึงการจับกุมเพราะผมกดเขาจะขยับหัวหนีผมก็ขยับไม่ให้หัวเขาหนีได้ส่วนข้อมือนะพอผมแอนเดี๋ยวผมจะขยับให้กระชับยิ่งผมกระชับก็จะยิ่งเจ็บหูนะยิ่งเจ็บเอาขาไม่เนื่องจะยิ่งเก็บนะครับมันถ้าล็อกอันนี้มันจะค่อนข้างเยอะโอเคเพราะนั้นผมจะนอนลงไปถ้าล็อกอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ครับนะลักษณะที่นี่นะคือภาพนี้นะพอเขาถืออาวุธอยู่นี้พอเราปวดลงมันก็จะหลุดปิดมือเรามาปวดลงใช่ครับกดลงไปในลักษณะที่หนึ่งนะตอนส่วนอันนี้การถืออาวุธก็จะอยู่ในลักษณะนี้หรืออยู่ลักษณะนี้แล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรโอเคนะครับถึงนะ